ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระ Channel นะครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้เนี่ยมาพูดถึงข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาครับที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่า Hugh Jackman จะมารับบทเป็นวูล์ฟเวอรีนใน MCU Ryan Reynolds ครับก็ได้มีการปล่อยคลิปพูดถึงวันกำหนดฉายของหนังเรื่อง Deadpool ภาค3ในวันที่6กันยายนปี2024ครับรวมถึงแนวทางที่จะสร้างให้หนังเรื่องนี้มีความโดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์ซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยก็ได้มีการเผยว่าฮิวจักแมนจะมารับบทเป็นวูล์ฟเวอรีนนี้ครับ But we did have one idea. Hey Hugh, you want to play Wolverine one more time? Yeah, sure Ryan.ซึ่งหลังจากที่มีคลิปนี้ประกาศออกมาเนี่ยทำให้ผมแฟลชแบ็กย้อนไปเมื่อปีที่แล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ก็ได้มีภาพถ่ายของเควินไฟกี้กับฮิวจ์แจ็คแมนอยู่ในอินสตาแกรมของเขานะครับนอกจากนี้เนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์รูปกรงเล็บของวูล์ฟเวอรีนด้วยครับซึ่งก็ทำให้ณตอนนั้นเนี่ยหลายคนแตกออกเป็น2เสียงนะครับว่าฮิวจ์แจ็คแมนจะกลับมารับบทวูล์ฟเวอรีนหรือไม่หรืออาจจะเป็นการโพสต์เพื่อนึกถึงผู้กำกับริชาร์ดดอนเนอร์ครับหนึ่งในผู้กำกับเรื่องราวของ X-Men ในฝั่งของ Fox ที่เขาก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วแต่เอาเป็นว่าการประกาศในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้หลายคนตื่นเต้นไม่น้อยครับแล้วก็มีคนต่างลุ้นนะครับว่าเราจะได้เห็นบทบาทของฮิวจ์แจ็คแมนหรือวูล์ฟเวอรีนเนี่ยมาในทิศทางไหนใน MCU จะเป็นจักรวาลที่ต่อเนื่องมาจากจักรวาลของฝั่ง Fox หรือไม่หรือจะเป็นการนำเอามัลติเวิร์สมาอ้างถึงแน่นอนครับหลังจากที่เราทราบกันดีครับว่าหนังเรื่อง Deadpool นั้นจะเป็นหนังที่ดำเนินเรื่องราวต่อมาจาก Deadpool ภาค2ที่ณตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวของ Deadpool ภาค2ยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของทาง Fox Studio ครับแต่เมื่อดิสนีย์ได้ซื้อกิจการของ Fox แล้วก็ทำให้เรื่องราวของเหล่า X-Menรวมถึงมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมดกลับมาอยู่ใน Marvel Studio นะครับรวมถึงในเฟสที่4 5 6เนี่ยเป็นการพูดถึง The Multiverse Saga เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาตัวละครเก่าหรือตัวละครใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาปรากฏใน MCU อีกครั้งนึงเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกรูปแบบเลยครับถือว่าเป็นการเปิดกว้างให้กับการนำเสนอเรื่องราวของตัวละครต่างๆเหล่านี้ให้มีทิศทางได้หลากหลายนั่นเองรวมถึงปมต่างๆที่ทาง MCU ได้หยอดเอาไว้ทีละจุดทีละจุดนะครับเริ่มกันที่เรื่องราวของ Miss Marvelที่มีการบอกว่ากัมมลาข่านเธอมียีนกายพันธุ์ในร่างกายของเธอหรือแม้แต่ตัวละครเออร์ซ่าเมเจอร์จากหนังเรื่อง Black Widow เนี่ยทางนักแสดงเองก็ได้มีการบอกว่าตัวละครของเขานั้นเป็นมนุษย์กายพันธุ์ครับรวมถึงข่าวก่อนหน้านั้นเมื่อเร็วๆนี้นะครับตัวละครเนมอร์ที่จะมาปรากฏในหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever เทโนสนักแสดงที่มารับบทเป็นเนมอร์เนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร Empire ครับว่าตัวละครเนมอร์ของเขานั้นเป็นมนุษย์กายพันธุ์อย่างแน่นอนนะครับและล่าสุดครับในซีรีส์ She-Hulk เอพิโซดที่2ฉากที่เจนนิเฟอร์กำลังหางานทำที่ทางเว็บไซต์นะครับที่คอลัมน์ทางขวามือของทางเว็บไซต์มีการพูดถึงชายที่มีการต่อสู้ด้วยกรงเล็บโลหะในบาร์ซึ่งเราก็นึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าจะเป็นใครนอกจากวูล์ฟเวอรีนที่มีกรงเล็บโลหะจากภาพเมื่อปีที่แล้วที่เควินไฟกี้ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันกับฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยนะครับอาคาคิดว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการพูดคุยตกลงกันในการที่จะนำบูบูดีนฉบับของฮิวจ์แจ็คแมนเข้ามาอยู่ในจักรวาล MCU ครับซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามคาดครับว่าหลังจากจบเฟสที่6ในช่วงปี2025ไปแล้วเนี่ยเฟสที่7เนี่ยอาจจะเป็นการเน้นหนักไปที่มิวแทนซาก้าหรือเรื่องราวที่พูดถึงเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์อะไรต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้ครับตัวละครสำคัญที่หลายคนคิดว่าเธออาจจะตายแล้วในหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากครับตัวละคร Scarlet Witch จะไม่ได้อยู่ในจักรวาล MCU นะครับเพราะทาง Kevin Feige ก็ได้ออกมาบอกชัดเจนว่า MCU ก็ยังไม่ได้ไปแตะเมนเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Scarlet Witch เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าตัวละคร Wanda Scarlet Witch จะกลับมายิ่งใหญ่แล้วก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพวก X-Men อย่างแน่นอนนะครับอยากให้หลายคนลองเสนอความคิดครับว่า Wolverine จะกลับมาใน MCU แล้วเนี่ยเขาจะกลับมาในรูปแบบไหนอาจจะมาในรูปแบบอีก Multiverse นึงที่เหมือนกับ Spider-Man No Way Home นะครับแต่อาคาคิดว่าถ้าใช้สูตรนี้มันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นักเขาอาจจะไม่ได้มาเป็นตัวละครหลักใน MCU แบบระยะยาวอาจจะมาเพื่อปูทางให้กับตัวละคร Wolverine ตัวหลักที่กำลังจะเกิดขึ้นใน MCU ต่อไปนะครับกลัวเหลือเกินครับกลัวจะมาแบบตายโง่ๆมาไวไปไวเอาเป็นว่าสรุปก็คือเราจะได้พบกับวูล์ฟเวอรีนที่แสดงโดยฮิวจ์แจ็คแมนในหนังเรื่อง Deadpool ภาค3ในวันที่6กันยายนปี2024ครับก็อีกประมาณเกือบ2ปีเราก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าทิศทางของฮิวจ์แจ็คแมนใน MCU จะเป็นอย่างไรแต่คณะก็กลัวนะครับว่าความตื่นเต้นเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่ตื่นเต้นแล้วก็โลโก้ของ Deadpool ภาคที่3นั้นก็น่าจะเป็นรอยกรงเล็บของวูล์ฟเวอรีนนึกถึงฉากคลาสสิกของ Deadpool แล้วก็ฮิวจ์แจ็คแมนที่มีการปะทะกันในจักรวาล X-Men ฉบับของ Fox มาก่อนนะครับยังไงแล้วเนี่ยใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับวูล์ฟเวอรีนหรือ
ฮิลล์แจ็คแมนนะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าอัครพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ